สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านคือมื้อนี้นะคะตุ๊กตาสิมาอัปเดตแล้วก็สิมาแชร์นะคะเรื่องของฝรั่งสู่ชีวิตนะคะหรือว่าเมียฝรั่งบ้านนอกนะคะมี FC เพิ่นถามเข้ามาหลายท่านนะคะเพิ่นว่าอันถามอีหลีเถาะฝรั่งนะคะเพิ่นฮอเขาไปกินอยู่ที่ทำงานอยู่บ่นะคะตุ๊กตาก็เลยสิมาตอบว่าฮอค่ะถ้าเกิดว่าเขามีวันหยุดหรือวันหยังถ้าเขาเฮ็ดกับเขาอยู่บ้านมีเหลือหรือว่ากับเขาที่เขาชอบกินนะคะเขาก็สิเฮ็ดไว้แล้วก็เอาฮอไปกินอยู่ที่ทำงานนั่นเนาะค่ะหรือว่าบางคนภรรยาก็สิเฮ็ดให้เนาะค่ะก็คือแบบข้าเจ้าก็ฮอไปกินคือคนบ้านเฮานี่แหละค่ะเพราะว่าบางครั้งกับเขาอยู่ร้านอาจจะแพงเกินไปสำหรับข้าเจ้าหรือว่าบางท่านฝรั่งบางท่านนะคะข้าเจ้าก็อยากจะกินฝีมือภรรยาหรือว่าฝีมือลูกหรือว่าฝีมือของเจ้าของเองนะคะพูดถึงว่าเฮ็ดกินเองบางเมนูก็ประหยัดกว่าแล้วก็แซ่บกว่าอร่อยกว่าที่ไปซื้ออยู่ร้านอีกนะคะมี FC ถามมากเลยอยากมาอัปเดตให้ฟังอยากมาแชร์นะคะเรามื้อนี้นะคะตุ๊กตาได้เฮ็ดผัดกะเพราเนื้อใส่กะเพราเนาะค่ะตุ๊กตาก็สิฮอให้สามีไปกินอยู่ที่ทำงานนะคะเรามีอีกอย่างนึงตุ๊กตาอยากจะมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะเฮ็ดไข่ดาวหรือว่าทอดไข่ดาวจังได๋นะคะที่เสียให้ไข่ดาวออกมางามเนาะค่ะตุ๊กตามีตัวช่วยเนาะค่ะที่จริงตุ๊กตาเฮ็ดไข่ดาวให้แฟนไปกินที่ทำงานตุ๊กตาเคยเฮ็ดผัดกะเพราใส่ไข่ดาวให้เล่ากินนะคะเล่าบ่กินไข่ดาวเลยดิค่ะอันนี้ตุ๊กตาก็บ่รู้เขาจะกินเฉพาะช่วงเช้าคือแบบเป็นอาหารอันซันนี่เอ็กซ์เป็นอาหารเช้าเป็นเบรคเฟสต์ของเขานะคะคือหลังจากย่างมื้อเช้าแล้วหลังจากช่วงเช้าเขาสิบ่กินอีกค่ะเขาสิกินอาหารอย่างอื่นไปอีกเนาะค่ะตุ๊กตาเคยอันฮอกระเพราไข่ดาวเล่าไปกินที่ทำงานเล่าบ่กินค่ะเล่าบ่กินตุ๊กตาก็บ่รู้ว่าฝรั่งท่านอื่นเป็นบ่เขาจะถือว่าซันนี่เอ็กซ์หรือว่าไข่ดาวจะเป็นเบรคเฟสต์อาหารเช้าของเขาเจ้าค่ะแต่ว่าจังได๋ตุ๊กตาก็สิฮอไปให้เล่าอีกคือเก่าเพื่อครั้งนี้เล่ากินเนาะค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาก็บ่เอาย่าแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีทอดไข่ดาวที่จะให้ไข่ดาวมาสวยน้ำกันได้เลยค่ะไปเบิ่งว่าตัวช่วยของตุ๊กตานั้นแม่นอีหยังนี่เลยนะคะกระทะตัวช่วยกระทะสำหรับทอดไข่ดาวนะคะนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาเปิดขึ้นให้ดูเลยเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะมาทอดไข่ดาวตีไข่ดาวตีไข่ใส่ในกระทะนี้เลยนะคะโอ้ยอาจจะเป็นเง่าแน่เนี่ยค่ะโอเคนะคะนั่นนี่ก็คือกระเพราเนื้อนะคะที่ตุ๊กตาเจ็ดให้แฟนฮอไปกินที่ทำงานเนาะค่ะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นไข่นะคะบางท่านก็อาจจะเอาไปล้างก่อนนะคะแต่ว่าตุ๊กตาคิดว่าเขาโอเคอยู่เดี๋ยวตุ๊กตาจะมาตีไข่ใส่ในกระทะนี้เลยนะคะไข่ก็จะหมดแผงพอดีเลยนะคะโอเคนะคะอันดับแรกตุ๊กตาก็จะเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพื่อที่กระทะจะได้ไม่ไหม้เนี่ยค่ะเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นไฟอิเล็กทริกนะคะไม่ใช่แก๊สนะคะโอเคเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะเอาน้ำมันลงไปตรงนี้นะคะบางคนก็จะใช้บัตเตอร์หรือว่าครีมนั่นเองหรือว่าเนยค่ะเนยเนาะแต่ตุ๊กตาจะใช้น้ำมันค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาก็จะใช้ oil of olive นี่นะคะเป็นแบบน้ำมันออยน้ำมันมะกอกนะคะตุ๊กตาก็จะใส่ลงไปไม่เยอะนะคะใส่ไปนิดเดียวนะคะเพราะว่ากระทะแบบนี้นะคะคือเราไม่ต้องการน้ำมันเยอะนะคะโอ้อันนั้นก็ได้เราสองอันเดี๋ยวตุ๊กตาจะตักออกมาใส่อีกนะคะใส่อีกอันนึงมันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะช้อนตักแบ่งมาใส่นี่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาช้อนตักแบ่งใส่ตรงนี้ออกไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเยอะเกินไปนะคะโอเคเนาะถ้าเกิดว่ากระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะตีไข่ลงไปเลยนะคะกระทะอันนี้นะคะคือแบบประหยัดเวลามากเลยนะคะแล้วก็คือออกมาสวยด้วยค่ะลูกสาวบอกว่าอยากจะทำนะคะโอเคงั้นเกดอนาตวันนี่ลูกสาวไม่เคยทำไข่ดาวนะเอาลงต่ำๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวนะคะนี่เอาเขี่ยไข่ดาวมาไว้ตรงกลางลูกคุณลูกข่อยไหมมันก็เฮ็ดโอ้ยต้องทำก่อนนี่โอเวอร์เฮียร์ make sure the egg yolk is
on the middle โอเคโอ้คือจังไหนเนาะลูกข่อยอยากเคล็ดไข่ดาวมันเอ้าเปลือกไข่ลงไปด้วยลูกโอ้ยเลยบ่เป็นเฟฟชั่นอลเลยเนาะค่ะมื้อนี้โอ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะโอ้ยไข่ดาวแตกเลยโอ้ยเสียฟอมแม่ฝอยไว้โอเค thank you sweetie ที่จริงจะออกมาสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ลูกสาวขอทำโอ้ยโอเคค่ะก็ง่ายๆนะคะเราก็ตีไก่ตีไข่ลงแล้วเราก็กระทะร้อนค่อยเอาลงนะคะเนี่ยค่ะแล้วไข่ดาวเราก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะอันนั้นเสียดายนะคะลูกสาวเขียบตุ๊กตาเอาเปลือกออกค่ะลูกนี้จะสวยนะคะเวลาเราตีเราก็เลื่อนไข่ดาวมาไว้ตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้เสียฟอร์มแม่อุตส่าห์ฝอยว่าไข่ดาวจะต้องสวยแต่ลูกสาวอยากทำไม่เป็นไรค่ะให้ลูกหัดทำกับข้าวแม่ดีใจมากเลยลูกสาวมาช่วยทำไข่ดาวโอ้ยสัมพ่อฝนตกทั้งอาทิตย์เลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะพอเราปิดไว้อย่างนี้เดี๋ยวสักแป๊บนึงเราปิดไข่ก็จะสุกเลยนะคะถ้าบางคนไม่ชอบสุกมากเราก็เอาแค่นี้พอเปิดเช็คดูก่อนนะคะว่าสุกหรือยังโอ้สุกพอดีสวยเลยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะปิดไฟแล้วก็ปิดไว้เดี๋ยวไข่แดงก็จะสุกนะคะแต่ถ้าบางคนชอบกรอบกว่านี้นะคะก็เอาไว้นานกว่านี้ได้นะคะหรือบางคนจะกลับอีกด้านนึงก็ได้แต่ตุ๊กตาไม่กลับนะคะเดี๋ยวอันนี้ปิดเดี๋ยวก็สุกค่ะโอเคเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะคะโอ้อันนี้ก็คือสุกมากเลยนะคะโอเคค่ะปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวตุ๊กตาจะเลื่อนออกค่ะถ้าท่านไหนที่ชอบเป็นแบบว่าไข่ดาวกรอบเกรียมนะคะก็รอให้กระทะร้อนแล้วค่อยเอาลงนะคะอันนี้กระทะนี้นะคะคือไม่ค่อยเปลืองน้ำมันนะคะจะไม่ใช้น้ำมันเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบแบบว่ากรอบฟูนะคะต้องใช้หม้อกระทะเลยนะคะโอเคค่ะยังไงตุ๊กตาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะเอากระทะที่แบบว่าทอดไข่ดาวง่ายและสวยมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วก็มาแชร์ว่าฝรั่งเขาห่อกับข้าวไปกินที่ทำงานไหมห่อนะคะโอเคค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ See you next video บ๊ายบายค่ะ